พูดฝึกออกเสียงประโยชภาษาอังกฤษใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับคุณหนุนเองจ้าใครยังไม่กดติดตามมีรเรื่องกดติดตามนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันค่ะวิธีการเรียนนะคะฟังแล้วพูดตามจดใจส,สมุดฝึกพูดทุกวันพร้อมหรือยังคะ are you ready let's get started ไปเริ่มกันค่ะฉันเลิกงานตอนหกโมงเย็น I get off of work at six I get off off work at six six ออกเสียงให้ชัดนะคะไม่ใช่ six six miss เบาๆด้วยนะคะ,ะเพราะมันจะต่างกันกับ six ที่แปลว่าป่วยนะคะที่เป็นตัว k s i c k แต่ว่าหกเนี่ยจะเป็น six six นะคะ,ะเลิกงานคือคำว่า get off get off นะคะ I get off of work at 6 i x ฉันเลิกงานตอนหกโมงเย็นถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนเวลานักเรียนก็เปลี่ยนแค่เลขหกอะค่ะเป็นเลขอ,อื่นเช่นฉันเลิกงานตอน5้าโมงเย็น I get off of work at 5เปลี่ยนตรงนี้เป็น5แค่นี้เองค่ะไหนจำได้ไหมคะคำว่าเลิกงานภาษาอังกฤษเนี่ยพูดว่ายัางไงเติมคำในช่องว่างเองนะคะ เดี๋ยวฉเฉลยนะ I get off of work at 6ฉันเลิกงานตอน6กโมงเย็นอย่าลืมนะคำว่าเลิกงานเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า get off ได้นะคะก็เหมือนเราเดินออกจากออฟฟิศอย่างนั้นนะคะฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดอะ I can't hear you I can't hear you ฉันไม่ได้ยินนะ่ะคำว่า hear แปลว่าได้ยินนะคะพอใส่ can't hear you ก็คือไม่สามารถได้ยินคุณได้ก็คือไม่ได้ยินนะคะตัวนี้นะคะนักเรียนจะอ่านว่า can't หรือ can't ก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะถ้าได้เอ,อกเสียงว่า can't ก็จะเป็นแบบ American ถ้าเป็น can't ก็จะเป็นแบบ British นะคะก็คือได้ทั้งสองแบบเลยค่ะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะ I can't hear you ก็ได้ I can't hear you ก็ได้เหมือนกันค่ะลองเติมคำในช่องว่างดูนะคะฉันไม่ได้ยินที่คุณพูดจะพูดว่างไงคะ I can't hear you I can't hear you I can't hear you ก็ได้ฉันอยากไปเดินเล่น I'd like to go for a walk I'd like to go for a walk ฉันอยากไปเดินเล่น l i k e ตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า w o o d l i k e นะคะจะแปลว่าอยากจะนะคะไม่ได้แปลว่าชอบใดๆเนาะถ้าคนที่เคยเรียน EP ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเคยเห็นนะคะคำนี้เจอบ่อยมากเลยเนาะหรือคนที่ลงเรียนในคอร์สเนี่ยแน่นอนต้องเจอประโยคนี้แน่ๆนะคะเวลาย่อจะย่อเหลือ I'd like แบบนี้ค่ะแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวดีเลยนะคะมันย่อมมาจาก would like นนแหละนะคะก็จะแปลว่าฉันอยากจะส่วนคำว่า go for a walk ก็คือไปเดินเล่นค่ะรวมกัน I'd like to go for a walk ลองพูดดูนะ I'd like to go for a walk I like to go for a walk. ฉันอยากไปเดินเล่นไหนคำว่าไปเดินเล่นเติมเองดูได้ไหมคะ I like to go อะไรนะ I like to go for a walk. ฉันอยากไปเดินเล่น ทำอ้หรอเปล่าคะฉันไม่รู้วิธีใช้งานมันนะฉันไม่รู้ก็ I don't know I don't know How to ตรงนี้เนี่ยแปลว่าวิธีการนะคะไม่ได้แปลว่าอย่างไรนะ u s e it ก็คือใช้งานมันรวมทั้งหมดก็คือ I don't know how to use it ฉันไม่รู้วิธีใช้งานมันนะ่ะมาลองพูดดูนะคะ I don't know how to use it I don't know how to use it. ฉันไม่รู้วิธีใช้งานมันลองเติมดูนะคะคำว่าวิธีการเนี่ยคำว่าอะไรนะเจอบ่อยด้วยนะคะลองเติมดูก่อนนะ I don't know how to use it. I it don't know how to use ถ้ามีอะไรให้ฉันช่วย If you need my help If แปลว่าถ้านะ Need แปลว่าจำเป็น Help เนี่ยสามารถเป็นคำนามได้ด้วยนะคะแปรว่าความช่วยเหลือนะทั้งประโยคนี้ If you need my help จะแปลว่าถ้าคุณมีอะไรให้ฉันช่วยนะลองพูดดูนะ If you need My help. บอกได้เลยนะ Please let me know. อันนี้สุภาพนะคะ Please เนี่ยมันไม่ต้องแปลว่าการุณาเสมอไปนะอาจจะแบบว่าใส่ให้รู้สึกว่าเราสุภาพเหมือนคำว่าขาคำว่าครับภาษาไทยอะคะ่ะส่วนคำว่า let me know. Know แปลว่ารู้นะคะก็คือเออถ้าจะแปลตรงตัว let แปลว่าอนุญาตอนุญาตให้ฉันรู้มันก็ประหลาดเนาะเราก็รวบไปเลยคะ่ะแปลว่า บอกฉันได้เลยนะฉันยินดีอีกคำว่า please จะทำให้รู้สึกว่ายินดีอะคะนะอ่ะนะลองพูดดูนะ please let me know ตั้งแต่ต้นนะคะถ้าคุณมีอะไรให้ฉันช่วย if you need my help please let me know If you need my help, please let me know. พอเราคล่องแล้วเดี๋ยวมันจะพูดแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝึกบ่อยๆซึ่งประโยคนี้เนี่ยสามารถใช้ในประโยคที่เป็นทางการได้ด้วยนะคะลองเติมเองดูนะคะถ้าจะบอกว่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงคะลองเติมดูนะ If you need my help ถ้าคุณมีอะไรให้ฉันช่วย please let me know เป็นยังไงเติมได้ไหมคะถ้าเติมไม่ได้ในครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูซ้ำเนี่ยน่าจะทำได้แล้วนะคะเราก็ฝึกบ่อยๆดูซ้ำไปสมัมาก็ได้คะ if you need my help please let me know ทีนี้ถ้าเราจะเติมข้างล่างล่ะคะ if you need my help ถ้าคุณมีอะไรฉันช่วยบอกฉันได้เลยนะ please อะไรเอ่ย let me know if you need my help please let me know เดี๋ยวฉันจะโทรหานะตอนฉันออกไปกรณีที่เราเหมือนกับกำลังทำอะไรวุ่นวายวุ่นวายอยู่แล้วยังไม่เสร็จอะค่ะแล้วบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวโทรกลับหรือบอก คนที่เรารักก็ได้เขาโทรมาอะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่า I'll call you when I leave นะคะ I'll ตรงนี้มาจาก I will นะคะอ่านว่า I'll ก็ได้หรือว่า I'll เวลาพูดเร็วๆนะคะนะมันย่อม,มาจาก I will I'll call you โทรหานะคะ when แปลว่าเมื่อ when I leave I'll call you when I leave ลองพูดดูนะ I'll call you when I leave เดี๋ยวฉันโทรหานะเราฉันออกไป I'll call you when I leave ลองเติมดูค่ะคำว่าออกไปไว่ายังไงนะจําคำศัพท์กันได้ไหมเนี่ย I'll call you when I leave สังเกตนะคะไม่ใช่รีบแบบ Can l e a มือรีบนะ leave leave I'll call you when I leave very good ต่อมาค่ะฉันจะไปส่งคุณที่ป้ายรถเมล์นะตัวนี้จำได้แล้วใช่ไหมคะว่ามันมาจากคำว่า will นะคะ,ะก็จะว่า I'll take you to the bus stop I'll take you ก็คือเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปฉันจะไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ to ไปที่ไหนอะ ใต้รถเมย์ราสาองกฤษคำว่า bus stop นะ bus stop ไม่เอา stop นะ stop stop อะลองพูดดูนะคะ I'll take you to the bus stop I'll take you to the bus stop ไปโยกต่อมาค่ะไหนเติมเองค่ะ ฉันจะไปส่งคุณเอ๊ะคำไหนหายไปนะเอา Take you to the bus stop I'll take you to the bus stop ต่อมาค่ะจำคำไปไปว่าป้ายรถเมล์ได้ไหมนะ I'll take you to the อะไรเอ่ย bus stop อ่าลองพูดดูนะคะ I'll take you to the bus stop you bus ฉันไม่ชอบเขา่ฉันไม่ชอบก็ I don't like นะแล้วก็ใส่กรรมเข้าไปค่ะ him I don't like him ฉันไม่ชอบเขาอันนี้เป็นกรรมนะฮะถ้าประธานมันคือคำว่า he นะคะเวลาเราใช้มันเป็นกรรมต้องเปลี่ยนเป็น him นะไม่ใช่ I don't like he นะคะอ่า uh. I don't like him ฉันไม่ชอบเขา แล้วถ้าฉันไม่ชอบเธอผู้หญิงนะคะนึกออกไหมเอ่ยไม่ใช่ she นะถ้า she เนี่ยจะเป็นประธานค่ะถ้าเป็นกรรมของคำว่าเขาผู้หญิงจะพูด,ดว่าไงคะเธอผู้หญิงเนะี่ย I don't like her ใช้คำว่า her นะคะลองพูดดูนะ I don't like her ฉันไม่ชอบเธอคนนั้นนะ่ะฉันไม่ชอบมันมันที่เป็นกรรมอะคะ ประธานก็คือ it แบบนี้ใช่ไหมคะแม่โชคดีจังเลยกรรมเนี่ยมันก็เขียนแบบนี้เหมือนกันค่ะ I don't like it ลองพูดดูนะคะ I don't like it ฉันไม่ชอบมันมันไม่ชอบพวกเขาว่าคำว่าพวกเขาที่เป็นกรรมด้วยนะนักเรียนกำลังนึกถึงเดยอยู่หรือเปล่าถ้าเดเป็นประธานนะคะถ้าเป็นกรรมว่าไง them them อ่ะฉันไม่ชอบพวกเขาลองพูดดูน,นะคะ I don't like them I don't like them แล้วถ้าฉันไม่ชอบคุณนะ่ะอยู่ตรงหน้าฉันไม่ชอบแกงเงี้ยว่าไง <laughs> I don't like you นะคะอันนี้ประธานกับกรรมใช้ you เหมือนกันเลยนะคะ I don't like you ฉันไม่ต้องการมัน I don't คือฉันไม่ใช่ไหมคะ Want ต้องการ I don't want it ฉันไม่ต้องการมันลองพูดดูนะคะ I don't want it I don't want it, don want it. เติมอีกนะคะฉันไม่ต้องการมันคำว่าต้องการน่าจะจำได้เนาะ I don't อะไรเอ่ย Want it I don't want it ันไม่เข้าใจ I don't คือฉันไม่ใช่ไหมคะอ่ะก็ใส่คำว่าเข้าใจเข้าไป understand ไม่เอา understand นะ,ะลองดูนะ understand understand ยาวๆนะ I don't understand ถ้าฉันเข้าใจเราก็ตัดดอนไป I understand อืมอืมฉันเข้าใจนะ I understand หรือมีคำหนึ่งนะคะที่ยมใช้ I see I see อันนี้ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอะไรนะคะอ,อ๋ฉันเข้าใจใช่ไหมโอเค I see ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ฝรั่งชอบใช้คือ I don't get it ฉันไม่เข้าใจใช้อย่างนี้ค่ะอย่าไปแปลว่าฉันไม่ได้รับมันนะคะเน,นี้ย I don't get it นะแปลว่าไม่เข้าใจค่ะลองพูดดูนะ I don't get it I don't get it ลองเติมดูค่ะจำได้ไหมนะฝึกเรียนเมื่อกี้ฉันไม่เข้าใจ I don't get it I don't get it very good ฉันไม่อยากรบกวนคน I don't want to bother you I don't want to ฉันไม่ต้องการที่จะอะไรบางอย่างใช่ไหมคะส่วนตัวนี้เรีเลระวังนะมันไม่ใช่ bother r ที่แปลว่าพี่ชายน้องชายนะมันคือ b o t h e r bother ที่แปลว่ารบกวนนะคำว่าพี่ชายน้องชายอะ b r o t h e r ต่างกันเห็นไหมคะตัวนี้มันมี r ข้างหน้าด้วย b r o เห็นไหมฮะ brother brother ส่วนตัวนี้คือ bother bother I don't want to bother you. ลองพูดดูนะคะ I don't want to bother you. ยี่ยวนะ I don't want to bother you. ไหนลองเติมคำว่ารบกวนด้วยตัวเองสิคะ I don't want to อะไรนะตรงเนี้ย bother b, b o t h e r I don't want to bother you I don't want to bother you ไม่อยากรบกวนคุณนะขอให้สนุกกับการเดินทางนะ I hope you have a good trip อืม nice ก็ได้ good ก็ได้นะคะตรงนี้อ่า <laughs> uh, Have a good trip ก็ได้ Have a nice trip ก็ได้นะคะความหมายแปลว่าดีเหมือนกันนะคะเป็นการอวยพรเหมือนกันอ่ะ uh, แต่มาดูประโยคนี้กันนะคะ I hope you ลองพูดดูคะ่ะ Have a nice trip เมื่อกี้นี่เรียนออกเสียง nice ให้ครูแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ nice นะไม่งั้นมันจะเป็น night nice กลางคืนแบบนี้นะเนี่ย night nice. อันนี้ต้อง nice nice นะฮะ have a nice trip อ่ะลองพูดยยาวนะ I hope you have a nice trip หลายๆครั้งจะพูดสั้นๆแค่นี้เองค่ะ have a nice trip แบบนี้ได้เลยลองพูดดูนะ have a nice trip ไหนลองเติมดูค่ะ I hope you อะไรเอ่ย Have a nice trip. Have a nice trip. จะบอกว่าขอให้คุณและภรรยาของคุณสนุกกับการเดินทางนะคะเราก็ต้องเพิ่มคำว่าภรรยาของคุณเข้าไปลองเติมเองดูก่อนนะคะ I hope you and ภรรยาของคุณว่าไงคะ Your wife Have a nice trip. อ่าลองพูดดูนะคะ I hope you and your wife have a nice trip. I hope you and your wife have a nice trip. ลองเปลี่ยนคำว่าภรรยาเป็นสามีดูค่ะอ่าบางทีเราพูดกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนมีสามีก็เปลี่ยนเป็นสามี ฉันหวังว่าคุณและสามีของคุณว่าไงเอ่ย your husband อ ah, า husband นะเป็นสามีใช่ไหมคะ I hope you and your husband have a nice trip ลองพูดดูสักรอบนะฮะ I hope you and your husband have a nice trip I hope you and your husband have a nice trip. ถ้าเปลี่ยนเป็นฉันขอให้คุณและครอบครัวของคุณล่ะคะสนุกกับการเดินทาง I hope you and your family ah have a nice trip พูดยาวๆเลยนะคะ I h o p e you and your family have a nice trip. Your มันแปลว่าของคุณเห็นไหมคะอะไรของคุณก็ใส่เข้าไปคะ่ะ Your boyfriend แฟนของคุณ Your girlfriend ใช่ไหมแฟนคุณบ้างคุณ Your house รถของคุณ Your car หมาคุณ Your dog แมวคุณ Your cat ใช่ไหมครอบครัวคุณ Your family แบบนี้คะ่ะ ฉันรู้ฉันรู้ I know ลองพูดดูนะคะ I know ตัวนี้มันไม่ออกสิงตัว K ไหมคะเออแล้วมันก็ไม่อ่านนาวด้วยเนาะประหลาดมากเลยตัวนี้ต้องจำไปนะคะห้ามอ่านว่าคนอนะ I know I know ไหนเติมเองคะ่ะฉันรู้คำว่ารู้ว่าไงนะเวลาสะกดนะคะก็ต้อง K N O W I know เวลาออกเสียงคือ know นะฮะ know ฉันไม่รู้ก็ใส่ I don't ก don ็ไปนะฮะ I don't know ฉันไม่รู้อะ่ะลองพูดดูนะฮะ I don't know ไหนเติมเองค่ะประโยคนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมฉันไม่รู้ I don't know I don't know เดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกทีนะสมมติว่าเราคุยคุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่ทำงานอยู่แล้วเราจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งหรือไปทำอะไรสักแป๊บหนึ่งแล้วก,กลับมาค่ะ I'll come back later นะ come back ก็คือกลับมาใช่ไหมคะ I'll ในสอนไปแล้วเนาะมาจาก will นะะ I will ฉันจะ come back กลับมา later ทีหลังนะรวมกันลองพูดดูนะ I'll come back later I'll come back later. เติมอีงค่ะลองดูนะฉันจะกลับไปทีนะเอา come back later I'll come back later คุณชอบมันไหม คุณรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือขอความคิดเห็นนะคะบางทีเราไปลองเสื้อผ้าแเราถามว่าคุณคุณชอบไหมเสื้อผ้าที่คุณลองเนี่ยคุณว่าสวยไหมนะนะคะ How do you like it ลองพูดดูนะคะ How do you like it How do you like it ้ยแปรรวมไปเลยนะคะว่าคุณชอบมันไหมเป็นยังไงบ้างนะคะ อย่าไปแปลแยกๆกันนะจะงงๆนะฮะอย่างไรคุณชอบมันอย่างเงี้ยแปลกไหมเออก็จำั้งประโยคนเนี่ยค่ะ How do you like it แปลว่าคุณชอบไหมเป็นไงบ้างนะฮะถามความคิดเห็นนะคะไหนเติมเองดูค่ะคุณชอบไหม How อะไรเอ่ย How, How do you like it How do you like it ฉันชอบมากๆเลยนะคะเราอาจจะพูดว่า I like it very much ก็ได้นะคะแต่ฝรั่งจริงเขานิยมพูดคำนี้ค่ะ Really อะลองใส่คำนี้ก่อนนะ,ะ Really Really Really, really. มันแปลว่าจริงๆนะงะไปะย้ำคำว่า like ก็จะแปลว่าฉันชอบมันมากๆเลยนะคะนิยมใช้มากกว่า I like it very much นะคะอะลองพูดไปยาวๆ,ๆนะ I really like it I really like it. ไหนคำว่าจริงๆที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนี่ยคำว่าอะไรเติมดูนะคะ I really, really like it พูดตามคุณสักรอบนะ I really like it I really like it I really like it ชนะตัวนี้ อ่ะเราไปสั่งไปสั่งวแล้วเราไปซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เอยเอาวันเนี้ยนะคะเออลองเสร็จรแล้วบอกว่าเราชอบชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวเรารับชิ้นนี้แหละ I'll take it นะคะ I'll take it ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาจากวิวเนาะส่วนได้ยินไหมคะคุณพูพว่า Take take it ไม่ใช่ Take itTake อะ่ะ it เพราะเคไปควบกับ I I'll take it I'll take it เห็นไหมไม่ใช่ take it จริงๆพูดเอา take it ก็ได้นะฮะแต่เวลาฝรั่งพูดเขาพูด I'll take it, I'll take it แบบนี้อ่ะฉันจะเอาชิ้นนี้จะเอาตัวนี้ไหนเติมเองดูค่ะเอา take it, I'll take it มาลองพูดทั้งสามประโยคเมื่อกี้นะคะกรณีที่สมมติว่าเราเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้านะคะแล้วเราก็จะลองเสื้อผ้า เสร็จแล้วคนขายเขาจะถามเราว่าเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างครับชอบไหม How do you like it ลองพูดดูนะคะ How do you like itHow do you like itHow do you like it, you like it? ทีนี้เราจะซื้อแล้วนะคะเรา,าชอบมากเอาอันนี้เลย I really like it. ลองพูดเร็ยขึ้นนะ I really like it. ฉันเอาชิ้นนี้แหละ I'll take it. I'll take it. อ่ะเดี๋ยวคุณน่นพูดไปอยู่ข้างบนนั่นเลยตอบข้างล่างเองนะ How do you like it? ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่สนใจคอรส์สภาษาอังกฤษขนุนนะคะสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะทางลายนี้นะคะมี English is fun จะเป็นการฝึกฟังฝึกออกเสียงแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นสำนวนที่ฝรั่งใช้พูดจริงมีไฟล์เสียงให้ฝึกฟังนะคะมีเอกสารมปไฟเ์ PDF สวยๆไว้ให้ด้วยค่ะ ส่วน Unlock แกปรมภาษาอังกฤษนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักแกรม,ม่านะคะแล้วก็สามารถเข้าใจเรื่องเทน s ที่ใช้บ่อยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะแล้วไปสอบได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเข้าใจแล้วมันจะแต่งประโยคคำถามบอกเล่าและปฏิเสธได้อีกหลายร้อยหลายพันประโยคเลยค่ะสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอนเลยค่ะส่วนข้อ30วันเชนจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเน้นเป็นบทสนทนานะคะมีคำศัพท์เยอะมากๆเลยค่ะให้เราฝึก สะสมคำศัพท์ออกเสียงแต่งประโยคแล้วก็ได้ฝึกฟังบทสนทนานะคะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันในคอร์สค่ะตัวหนึ่งเองจ้าไปเรียนกันต่อนะอ่ะฉันทำนาฬิกาหายคำว่าทำหายนี่คำว่า lost lost นะคะคำว่า watch แปลว่าดูก็ได้ค่ะดูทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลว่านาฬิกาได้ด้วยนะคะนาฬิกาข้ามือะคะ่ะ watch ถ้าคล็อกจะเป็นนาฬิกาที่มันแขวนหน้าบ้านเออแขวนบ้านนะคะนะกลมๆอย่างเงี้ยที่แขวนในบ้านนะคะแต่ watch คือน,นาฬิกาข้อมือนะคะฉันทำนาฬิกาหายก็คือ I lost my watch เมื่อกี้นี่นเรกเสียงนี่ออกเสียง st, แล้วก็ ch, หรือเปล่าลองดูนะ I lost my watch I lost my watch I lost my watch จำได้ไหมคะคำว่าทำหายไปแล้วเนี่ยคำว่าอะไร I lost my watch I lost my watch แล้วถ้าทำกุญแจหายแล้วคะนักเรียนไหนเติมคากุญแจเองดูนะคะ I lost my key <He. S 2> อ่าลองพูดดู I lost my key แล้วถ้าทำกุญแจรถหายล่ะคะ I lost my car key อ่าลองพูดยาวๆดูนะคะ I lost my car key I lost my car key. กระเป๋าเงินล่ะคะกระเป๋าเงินหายว่างไง I lost my wallet. I lost my wallet. อ่าเอาเสีย wallet นะ wallet. I lost my wallet. ทำโทรศัพท์หายนะคะอันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหม I lost my phone. อ h ah, I lost my phone จริงๆถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า mobile phone นะฮะ mobile มันเป็นการเคลื่อนย้าย mobile phone แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่พูดยาวๆเราเข้าใจตรงกันอยู่แล้วแหละว,ว่าโฟนมันคือโทรศัพท์มือถือได้นะคะฉันกำลังทำความสะอาดห้องของฉัน I'm cleaning my room นะ,ะตรงนี้เป็น present con ก็คือกำลังทำนะคะ,อะลองพูดดูเนาะ I'm cleaning my room ย่วยยนะ I'm cleaning my room อืมไหนลองเติมคำว่ากำลังทำความสะอาดเข้าไปนะคะตรงนี้ใส่ให้แล้วนะคะว่า am ตรงนี้มาจาก I am นะคะ,ะ Continuous ก็มี ing ข้างหลังใช่ไหมคะทำความสะอาดว่าง่า am cleaning My room ถ้ายังใส่ไม่ได้ยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ลองฝึกใหม่นะอ่ะลองพูดดูนะ I'm cleaning my room ฉันติดสายอยู่ I'm on the phone อันนี้นักเรียนจะไปแปลตรงตัวว่าฉันอยู่บนโทรศัพท์ไม่ได้นะคะไหนลองพูดดู I'm on the phone I'm on the phone. ฉันติดสายอยู่ไหนลองเติมเองดูค่ะฉันติดสายอยู่แอมอะไรเอย่ยบน on the phone ฉันอยู่บนโทรศัพท์ติดสายนะ I'm on the phone เป็นสำนวนนะคะจำไปเลยนะรถไฟจะมาถึงช้าวันนี้นะรถะไฟก็คือ trains ใช่ไหม น่านะจะมีหลายครั้งก็เติม s เข้าไป The trains will be late today. The trains will be late today. Late แปลว่าสายหรือช้านะฮะอ่ะมาลองพูดดูยาวๆนะ The trains will be late today. เขือกน,นะ The trains will be late today. ลองเติมเองค่ะรถไฟจะมาถึงช้าวันนี้คำว่ารถไฟว่าไงนะ The trains will be late สายนะฮะ Today วันนี้ The trains will be late today เพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีนะ,ะ Because of the bad weather weather แปลว่าสภาพอากาศนะฮะอ่ะในลองพูดทำประโยคนะ because of the bad weather อธิีจยท่ทอนนิดหนึ่งตรงนี้นะฮะ because of because of the bad weather the bad weather because of the bad weather เพราะว่าสภาพอากาศที่ไม่ดีคำว่าสภาพอากาศที่ไม่ดีว่ายัางไงนะคะ because of the bad weather คำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศนะคะเราใส่ bad ข้างหน้าก็แปลว่าไม่ดีเนาะ because of the bad weather เพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ค่อยดีอะมาทีละท่อน ลองพูดนะ. The trains will be late today because of the bad weather. ลองพูดทั้งหมดดูนะคะ. The trains will be late today because of the bad weather. The trains will be late today because of the bad weather. ถ้าเราฝึกซ้ำๆมาเดี๋ยวจะพูดคล่องๆแบบนี้ได้เลยนะถ้าเราจะเปลี่ยนว่ารถไฟมาถึงเช้าวันนี้เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุข้างหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนจาก the bad weather เป็นอุบัติเหตุว่าไงครับภาษาอังกฤษลองนึกดู The trains will be late today because of the accident. อ่าเห็นไหมคะแล้วก็ประโยคนี้ไปเปลี่ยนได้นะคะมันก็ เปลี่ยนเรื่องราวที่เราไปเจอมาได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น the accident ก็คือเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ The trains will be late today because of the accident อ่าออกเสียงคำว่า accident กันหน่อยนะะ accident accident Concert จะเริ่มตอนสองทุ่ม The concert will begin at 8 p.m. เอนี่ไม่ใช่8ปดโมงเช้านะคะ PM มันคือตอนเย็นนะคะนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นสองทุ่มนะคะเออมาลองพูดดูเนาะ The concert will begin at 8 PM ยาวๆนะ The concert will begin at 8 PM The concert w i l l begin at 8 p.m. อ่ะถ้าจะเติมเองนะคะคอนเสิร์ตจะเริ่มคำว่าเริ่มนะคะตอนสองทุ่มว่าไง The concert will begin at 8 p.m. เป็นยังไงเติมกันได้ไหมคะ แล้วถ้าเราเปลี่ยนเวลานะคะก็อย่างที่บอกไปว่านักเรียนก็แค่เปลี่ยนเวลาข้างหลังตรงนี้ค่ะ The concert will begin at นะค,ะคือคอนเสิร์ตจะเริ่มเวลาเวลาจะใช้ at นะคะสมมุติเป็น3ทุ่มก็เป็น at 9 pm ถ้าเป็น4ทุ่มก็เป็น the concert will begin at 10 pm ก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่นักเรียนจะบอกนะคะก็ใส่เข้าไปข้างหลังเนาะคุณจะโกรธไหม Will you get mad? อำงุูด,ดนะ Will you get mad? Get mad อย่าบอกว่าเริ่มบ้านะคะมันจะเป็นแบบเริ่มโกรธอะอะไรเงี้ยคุณจะโกรธไหมก็จำไปทั้งประโยชน์เลย Will you get mad? Will you get mad? คุณจะโกรธป่าสมมติว่าเรามีเรื่องปัญหาอะไรใช่ไหมแล้วเราแบบ เออเราดูแล้วมันน่าจะมันน่าจะโกรธว่ะก็อาจจะถามก่อนว่า will you get mad เออเก็ดจะโกรธไหมอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีประโยคตามมาว่าคุณจะโกรธไหมถ้าฉันกินพิซซ่าชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้เกจะห่วงของไหมอะไเงี <laughs> ้ยนะคะก็ะคืนด้วย will you get mad if I eat the last slice of pizza นะคะ if I แปลว่าถ้าฉันนะ eat the last slice นะก็คือเป็นชิ้นสุดท้ายนะ slice มันคือชิ้นนะคะ of pizza เออแกจะโกรธไหมถ้าฉันจะกินพิซซ่าชิ้นสุดท้ายนี้หน่อยอะ่ะนะฮะลองพูดห้ประโยคดูเนาะ will you get mad if I eat the last slice of pizza มายาวๆนะอ่านพร้อมครูด,ดูนะ Will you get mad อุ้ยเร็วไปชา้ชาๆ Will you get mad if I eat the last slice of pizza ทีนี้ลองอ่านตามครูนะคะแล้วแบบยาวๆนะ Will you get mad If I eat the last slice of pizza, if I eat the last slice of pizza, Will you get mad if I eat the last slice of pizza? คุณเป็นยังไงบ้างอะเชา้านี้ How are you feeling this morning How are you How are you feeling จะแปลว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ This morning ก็คือเชา้านี้ลองพูดดูนะคะ How are you feeling this morning ลองทำประโยคยาวๆดูนะคะ How are you feeling this morning คุณเป็นยังไงบ้างเช้านี้อย่าลืมเอาประโยคนี้ไปลองฝึกพูดดูนะคะถ้ามีเพื่อนก็ถามเพื่อนเลยค่ะถ้าไม่มีเพื่อนก็ลองแกล้งสร้างสถานการณ์ลองคุยกับเพื่อนดูค่ะว่าอเอ้ยแกเช้านี้เป็นงไงบ้าง How are you feeling this morning? พอพูดซ้ำๆบ่อยๆต่อไปเวลาเจอสถานการณ์จริงก็จะพูดได้ค่ะฉันง่วงนอนนิดหน่อยอ่ะคำว่าง่วงนอนคือคำว่า sleepy sleepy นะฮะถ้าเกิด sleep เนี่ยมันจะเป็นนอนหลับไปเลยค่ะ sleep sleep ไม่เอา sleep นะ sleep sleep นะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยง่วงนอนเติมว y เข้าไปค่ะ sleepy sleepy เขาบอกว่าฉันนะรู้สึกง่วงนอนนิดหน่อยนะคะก็เป็น I'm a little sleepy I'm a little a little ก็คือนิดหน่อยอะค่ะเขบอกว่าฉันง่วงนอนนิดหน่อยแต่ถ้านักเรียนจะบอกว่าฉันง่วงนอนแต่ไม่มีคำว่านิดหน่อยก็พูดแค่ว่า I'm sleepy I'm sleepy อะลองยาวๆนะ I'm a little sleepy ฉันง่วงนอนนิดหน่อยอะเมื่อคืนคุณนอนดึกเหรอคำว่า stay up นะะอันนี้จะแปลว่าเราเนี่ยยังนั่งอยู่ยังตื่นอยู่จนดึกจนดื่นนะฮะ stay up อันนี้อย่าไปแปลตรงตัวว่า stay เพราะาอยู่อยู่บนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะแปลว่าเรานอนดึกนั่นแหละค่ะอ่ะประโยคนี้ก็จะพูดว่า did you stay up late last night อ่ะเห็นไหมคะ stay up late ก็คือนอนดึกนะฮะนะเรานั่งอยู่จนมันดึกมันดื่นนะคะทั้งประโยคก็จะพูดว่า did you stay up late last night มาลองฝึกทีละท่อนดูนะคะ did you stay up late Last night อ่ะทีนี้ลองยาวๆดูนะคะ Did you stay up late last night เมื่อคืนคุณนอนดึกหรอ Did you stay up late last night อันนี้ก็ไว้ถามได้ใช่ไหมคะชีวิตจริงเราก็ชอบนอนดึกกันใช่ไหมคะ Did you stay up late last night ใส่ลมนิดนึง คำต่อมาค่ะฉันตื่นเช้านะ,ะ I got up early I got up early คำว่า got up นะคะก็มาจากคำว่า get up นะฮะ get up เนี่ยมันเป็นปัจจุบันเป็น present simple นะฮะพอเราตื่นไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ช่องสองก็คือคำว่า got แบบนี้นะฮะพอเราตื่นแล้วใช่ไหมเราเล่าเรื่องเมาาะะื่อเช้าค่ะ Early มันแปลว่าก่อนเวลาก็ได้ค่ะแต่ถ้าประโยคนี้จะแปลว่าฉันตื่นเช้าตรู่ฉันตื่นเช้ามากๆค่ะลองพูดดูนะคะ I got up early ยาวๆรวดหนึ่งนะ I got up early ฉันตื่นเช้ามากเลยอะแกฉันทำกันบ้านทั้งคืนเลย I did homework All night. Did ตรงนี้ก็เป็นอดีตเหมือนกันค่ะเพราะเราเล่าเรื่องอดีตใช่ไหมคะเป็น verb ช่องสองของอะไรของ do <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องอดีตจะต้องใช้ did. I did homework. Homework คือการบ้านนะฮะทั้งคืนเลย all night. All night. ลองเสียงดูนะฮะทั้างประโยคนะ I did homework all night. ลองเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะคะ I did homework all night I did homework all night ถ้ายังเร็วไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเน้นให้ออกเสียงชัดๆไว้ก่อนนะคะแล้วพูดบ่อยๆเดีย๋ยวมันจะคล่องขึ้นนะคะ I did homework all night I did homework all night I did homework all night แบบนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะฉันดูซีรีส์ใน Netflix ทั้งคืนเลยนะคะนอนดึกไง I watch a series on Netflix all night นะ,ะ I watch นะ watch ก็คือดูใช่ไหมคะแต่อดีตมันก็จะเติม ed แบบนี้นะคะแต่ไม่อ่าน watch เลนะ watched I watched a series on Netflix all night ่ก็คือฉันดูซีรีส์ Netflix ทั้งคืนเลยนะฮะมาลองพูดดูเนาะ I watched a series on Netflix all night series อย่าลืมเติม s นะคะ series นะคะ Netflix ก็เช่นกันค่ะเพราะตัว x ให้ออกเสียงว่า Netflix Netflix I watch a series on Netflix all night เนี่ยค่ะไม่ต้องรีพูดแต่ให้ออกเสียงชัดๆทุกคำแล้วเดี๋ยวเร็วขึ้นได้แล้วมันจะได้เสียงชัดทุกคำด้วยนะคะอ่ะลองพูดทั้งประโยคดูนะคะ I watched a series on Netflix all night I watch a series on Netflix all night อันนี้จะแบบมันมีชมีสื่อเยอะหน่อยนะคะลองฝึกเยอะๆนะต่อมาค่ะมันเกี่ยวกับอะไรหรออันนี้ถ้าเกิดเราคุยกัเรื่องหนังเราก็จะแปลว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรนะ,ะมันอยู่ที่ว่าเราพูดเรื่องอะไรกันมาก่อนนะคะ่ะ what was it about นะ what was what was นะตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะ it it about about นะคะอ่าทีนี้พอ s ไปควบกับ i เห็นไหมฮะมันก็จะเป็น was it was it ลองเสียงด้วยนะ was it what was it about what was it about ลองพูดอีกทีนะ what was it about อช้าๆ what was it about มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was a it b อ๋อมันเป็นหนังตลกโรแมนติกอะคะ่ะอืมอันนี้เวลาเราบอกอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใส่ it's เข้าไปข้างหน้าแล้วก็บอกหนังนะคะว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรนะคะ it's it's นะฮะ่า s ไปควบกับ a ก็เป็น it's a it's a romantic comedy หนังตลกโรแมนติกนะฮะ comedy ก็คือตลกใช่ไหมคะรวมกันก็คือ a romantic a romantic comedy Comedy. ลองพูดทั้งประโยคนะคะ It's a romantic comedy. It's a romantic comedy. Romantic comedy. It's a romantic comedy. มันก็เป็นหนังตลกโรแมนติกอะ่ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเป็นหนังเกี่ยวกับ นวนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเรียกว่า sci-fi นะฮะน่าจะคุ้นๆใช่ไหมคะคำว่า sci-fi นะฮะก็เป็นหนังพวกนี้ค่ะเอ่อแบทแมนเป per แมนวันเดอร์วูแมนอเวอตารหรือว่าอเวนเจอร์นะคะนะก็จะเป็น sci-fi เพราะมันจะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะอ่ะมันก็เรียกว่า it's a sci-fi movie นะ a sci-fi movie ก็คือหนังนวัตนิยายวิทยาศาสตร์นะฮะเห็นไหมเราขึ้นต้นว่า it's นะมันคือมันเป็นเนาะแต่ว่าภาษาไทยเราก็จะไม่พูดคำ,คำนี้ก็บอกว่าหนังเกี่ยวกับอย่างนี้ไปเลยภาษาอังกฤษต้องใส่ it's ไว้หน่อยนะคะหรือจริงๆจะย่อเหลือ a sci-fi movie ก็ได้ค่ะเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า e sci-fi movie เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะ,ค,ะคำว่า s c i n เนี่ยมันมาจาก science ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์นะคะ science science ออกเสียงตามครูไปด้วยนะอย่าลืมนะ science มี c e ออกเสียง science science นะคะ ส่วนไฟมันมาจากเนี่ยค่ะ fi ตรงนี้แปลว่า fiction นะฮะ fiction fiction มันก็จะเป็นเกี่ยวกับนิยายค่ะนะถ้าประโยคนี้แปลว่า science fiction นวนิยายวิทยาศาสตร์นะฮะ science fiction อย่าลืมออกเสียงด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาย่อก็คือ sci-fi มันย่อมาจากตัวหน้านี่ค่ะสองตัวเห็นไหม sci-fi it's sci-fi movie นะนิยมพูดว่า sci-fi มากกว่าลองพูดดูเนาะ It's a sci-fi movie. It's a sci-fi movie. ใครชอบดูหนังไซไฟกันบ้างคะพิมพ์บอกหนังที่ชอบกันหน่อยนะอ่ะคุณหนุนก็เลยเอาหนังนะคะในรูปแบบต่างๆมาฝากกันค่ะข้อหนึ่งะคะหนังที่มันมีการต่อสู้กันตับตุบตบอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือ action ลองเสียงดูนะคะ action action ส่วนหนังผจญภัยนะคะอันนี้นว่าอะไรไม่เอา adventure นะ adventure adventure อันนี้เชิญนะไม่เจอนะคะอืมเพราะว่าคนไทยเวลาพูดทับศัพท์เรว่า adventure adventure ใช่ไหมเนาะภาษาอังกฤษ adventure adventure หนังตลกค่ะ comedy comedy หนังตลกนะฮะลองสิงนะ comedy หนังอาชญากรรม crime 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 อาชญาหนังอาชญากรรมนะฮะถ้าอาชญากรนะฮะก็คือ criminal criminal อ,อันนี้เป็นอาชญากรนะคะก็คือเป็นคนที่ทำแลนะฮะอาชญากรไหนๆก็ได้ศัพ์ไปแล้วนะฮะเอาญาติมันไปด้วยนะฮะ,ะ crime ก็คืออาชญากรรม criminal คืออาชญากรน,นะฮะออกเสียงต่างกันนิดนึงแต่เห็นไหมตรงนี้มันคล้ายกันมันเหมือนกันแหละนะฮะตัดอ e, ีออกเฉยๆนะฮะ criminal ออกเสียงนะ criminal ก็คืออาชญากรอ,อ่ะไหนมาทบทวนกันค่ะนักเรียนจำได้ไหมนะที่เรียนไปเมื่อกี้เนี่ยคำศัพท์หนังเกี่ยวกับการต่อสู้กันเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ action อันนี้ไม่ยากใช่ไหม action พอเราจะพูดหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นน่ะนะฮะ,ะก็ออกเสียงมาเป็นแอคชั่นแอคชั่นแล้วหนังผจญภัยอะคะภาษาอังกฤษว่างไงให้เวลาคิดกันแอดอะไรนะแอดแ <Adventure. Adventure. S 1> อดเวนเจอร์แ e ดเว e เจอเชิญกันหรือ,อยังไม่เจอนะ adventure Adventure หนังตลกนะคะ Comedy Comedy อ่านะอันนี้ก็ทับศัพทแเราก็พูดแหมคอมเมดี้คอมเมดี้อย่างนี้ไหมะนะคอมเมดี้หนังอาชญากรรมแหคะค่ะคำสัพท์นี่จะยากหน่อยนะฮะก็เจอใน reading เวลาเด็กๆหรือว่านักเรียนนักศึกษาสอบไม่ต้องนักเรียนนักศึกษาบางทีมันก็เป็นข้อสอบระดับสูงก็มีคํานี้นะฮะคำว่าอาชญากรรมก็คือ Cr crime crime และเมื่อกี้สอนคําว่าอาชญากรไปว่าไงน,นะคะอาชญากร Criminal criminal อ่าอันนี้ก็คืออาชญากรคนที่ทำอาชญากรรม Criminal โ okay. อเคยังมีหนังอีกนะคะรูปแบบของหนังชีวิตที่เราชอบพูดว่าหนังดราม่านะฮะดราม่า <Drama. S 1> ออกเสียงด้วยนะดราม่า <Drama. S 1> แล้วหนังที่มีความมหัศจรรย์ตะการตาอลังการงานสร้างล้านแปดนะฮะแฟนตาซี fantasy หนังเชิงประวัติศาสตร์นะคะอา้าวอันนี้ประวัติศาสตร์มาเขียนประวิติศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะอันนี้ไม่อ่านว่า history นะคะอ่านว่า history 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 นะคะหนังผีหนังน่ากลัวนะคะก็คือ horror 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 เฮ r ลไม่ใช่ horror หนังผีนะคะจำไ่ยังมาทดสอบกันค่ะหนังชีวิตที่มันแบบมักจะมีเรื่องเศร้าเรื่องเคียดว่าไงอันนี้ง่ายนะ drama drama หนังดราม่าหนังชีวิตนะคะหนังที่มันมีความอลังการแสงสีเสียงเยอะแยะเลยว่าไง fantasy ต้ Fun to see ได้ไหมหนังเชิงประวัติศาสตร์อ่ะคุณหนุนมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะจำได้ค่ะว่ามันคือคำไหนแต่ว่าอาจจะออกเสียงทุกเลียงนะ history history, history. อ่ะเ,เวลาเราเขียนเราเขียนอย่างเงี้ย history ก็ได้ในใจเราแต่อ่านว่า history history คือคำนี้คุณหนุนเองก็เคยออกเสียงผิดนะคะเพราะว่าตอนแรกมันคือหน้าหน้าตาม,มันคือ history อย่างเงี้ยแต่มันเอา history history นะคะอลองสิยง not history โอเคหนังผีอะคะ horror er, horror er, horror er. โอเคทีนี้เคยสงสัยไหมคะคำว่า sitcom เนี่ย มันแปลว่าอะไรนะฮะหนังซิตคอมหนังซิตคอมเนี่ย, sitcom, ยจริงๆเราจะรู้ว่าหนังที่มันตลกเนาะเออก็ไม่ใช่แปลว่าหนังที่ซิดแปลว่านั่งคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะนั่งดูที่คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะซิตคอมมันย่อม,มาจาก situation comedy นะ situation ออกเสียงก่อน sit to sit to sit to a <c oughs> อ้หมาครูร้องเสียงดังขออภัยค่ะ situation situation แปลว่าสถานการณ์ค่ะนะฮะ situation ออกเสียงด้วยนะสถานการณ์นะฮะ comedy comedy ก็คือหนังตลกที่เราเรียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ sitcom เหมืไนมม่ย่อจาก sit แล้วก็ c o m เนี่ย sitcom situation comedy คือสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่ปกติอะค่ะแล้วตัวละครมันก็จะแบบทำอะไรที่มันประหลาดประหลาดที่เราไม่คิดว่ามันจะทำนะแล้วก็เลยมีเรื่องตลกเกิดขึ้นนะคะคุณหนุนเอาตัวอย่างมาให้ดูนะฮะฝั่งนี้นะ ่าไม่รู้เคยดูกันไหมนะฮะที่คุณหนุชอบดูมากๆแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษได้คือเรื่อง Friends นะฮะ Friends นะอันนี้สนุกมากเลยออกเขาพูดกันฟังง่ายค่ะเพราะว่าเสียงเขาออกเสียงชัดมากเลยเนาะเป็นเสียงอเมริกันนะฮะแล้วก็ที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Modern Family นะ,ะสองเรื่องนี้คุณหนุดูบ่อยมากนะดูแล้วก็ยังดูอ,อ,อีกอีกสองเรื่องที่ดังๆก็ The Big Bang Theory นะฮะแต่ว่ายังไม่เคยดูจริงจังะแล้วก็ The Office เนาะ อันนี้น่าจะเก่าแล้วเนะเรื่องนี้ <c oughs> นะคะใครเคยดูเรื่องไหนบ้างก็บอกหน่อยนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะประโยคต่อมาค่ะว่างๆเราแบบไปแฮงก์เอาอ่ะไปใช้เวลาด้วยกันดีไหมแฮงก์เอาคือแบบไปเดินเที่ยวไปนั่งคุยกินขนมอะไรอย่างเงี้ยแบบชิวๆอ่ะค่ะแฮง g ์เอาทนะเอาเสียงเร็ว hang out hang out อทอ่ะทีนี้พอเราจะชวนนะคะเราก็พูดข้างหน้าว่า would you like to Would you like to ก็จะแปลว่าคุณอยากจะอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้เราชวนไปนั่งเล่นไปเดินเล่นไปชิลอ่ไงเงี้ยนะฮะแบบไปคุยอะไรเงี้ยนะก็บอกว่า Would you like to hang out มาพูดดูเนาะ Would you like to hang out Would you like to hang out อยากไปไปเดินเล่นเดินคุยอะไรกันไหมอ่ะนะอ่าทีนี้เราเราไม่แน่ใจว่าเวลาเมื่อไหร่เราก็ใช้คำว่า sometime เข้าไปนะ sometime sometime ทั้งหมดก็จะแปลว่าว่างๆเนี่ยเราไปใช้เวลาด้วยกันดีไหมนะฮะในประโยคนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่มีคำไหนที่แปลว่าว่างๆแต่คือไอ้คำว่า sometime อะคะ่ะมันเป็นการบอกว่าเออถ้ามันมีเวลาเนาะบางเวลาช่วงเวลาไหนสักเวลาหนึ่งเนี่ย คุณอยากจะไปแฮงเอาท์กันบ้างป่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแปลว่าว่างๆไปใช้เวลาด้วยกันไหมลองพูดทั้งประโยคดูเนาะเดี๋ยวช้าๆเนาะสีละท่อนก็แดะ้ Would you like to hang out sometime? คราวนี้มาลองทั้งประโยคดูนะคะ Would you like to hang out sometime? Would you like to hang out sometime อยากไปแฮงเอาทกันเปล่าไหนจำได้ไหมคะว่าถ้าเราจะชวนใครอ่ะคำที่บอกว่าไปเดินเที่ยวไปหนังคุยไปกินขนมไปใช้เวลาด้วยกันเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงคะเติมคำในช่องว่างนะฮะ Would you like to <laughs> sometime ใครเติมได้แสดงว่าจำได้แล้วใครยังเติมไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ทบทวนใช้บ่อยๆยวจำได้เองคะ่ะ ฉเฉลยนะ hang out hang out would you like to hang out sometime กลับมาดูใหม่รอบหน้ามาดูซิว่าเติมได้ไหมนะคะฝึกบ่อยๆนยีฟังได้หลายครั้งเลยค่ะมาแล้วจะเจอกันที่ไหนดีอ่ะ where would you like to meet อ่ะ where แปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะ Would you like แปลว่าคุณอยากจะนะฮะ Meet แปลว่าพบเจอนะคุณอยากจะเจอที่ไหนดีเห็นไหมภาษาไทยเราก็ไม่ได้พูดว่าคุณจะมันก็เจอกันที่ไหนดีแบบนี้ได้เลยนะฮะภาษาอังกฤษมันต้องมีประธานนะฮะไหนลองพูดดูนะฮะ Where would you like to meet ทางประโยช์ยาวๆนะ Where would you like to meet? Where would you like to meet? Where would you like to meet? Like to meet? เราไปก็จะพูดลื่นๆแบบนี้เลยค่ะมาเติมคำในช่องว่างกันค่ะ จะเจอกันที่ไหนดีภาษาไทยเนี่ยอีที่ไหนมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคำว่าอะไรเอ่ย dot 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 would you like to dot dot, dot ตรงนี้คือคำว่าเจอกันใช่ป่ะเออไหนเติมเองได้ไหมถ้าเลยนะ where ที่ไหน would you like to เจอกัน meet Where would you like to meet? อยากจะมากับฉันไหม? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Do you want to come with me? do you want to come with me ห้ยาาๆได้ไหม้ม do you want to come with me ทีนี้เนี่ยอีกคำว่า want to นะคะฝรั่งเขาชอบย่อกันค่ะนะฮะพูดเป็นอะไร w a n n a โอ้โหใช้บ่อยมากนะคะมีหลายคนก็จะงง,งว่าอีวอนน่ามันคืออะไรก็คือ want to นี่แหละค่ะที่แปลว่าอยากจะนะคะเออก็จะแปลว่าคุณอยากจะมากับฉันไหม do you wanna come with me เห็นไหมพูดแบบนี้มันจะกลื่นกว่าใช่ไหมคะอ่ะไหนลองพูดแบบ do you wanna come with me ให้ใช้วอนน่าดูนะคะลองดูเนาะ do you wanna Come with me, ยาวๆนะ Do you wanna come with me? Do you wanna come with me? ต่อไปก็จะใช้วันหน้าได้แล้วเนาะไหนเติมหน่อยค่ะคุณอยากจะมาด้วยกันกับฉันไหม ข้างหน้า do you want to นะคะหรือว่าเมื่อกี้ที่เรเรียนไป want to เป็นไปเลยนะ w a n n a เ e อนะคะ w a n n a นะคะจะพูด want to ก็ไม่ผิดะคะ่ะแค่ต้องรู้ว่า w a n n a มันแปลว่า want to เพราะฝรั่งเขาชอบพูดกัน,นะคะ่ะแล้ววันหนึ่งที่เราพูดคล่องเนี่ยเราก็มักจะใช้คำนี้แทนคำว่า want to นะคะข้างหน้าเนี่ย do you want to ก็คือคุณอยากจะจุดๆๆๆไหม อยากจะชวนเขาทำอะไรเราก็เติมเข้าไปข้างหลังเช่นอันนี้บอกว่าคุณอยากจะมาด้วยกันกับฉันไหมอ่ะคำว่าก,กับใส่ไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้นะแล้วมากับฉันเนี่ยมาฉันเติมเองดูนะ do you want to come with me นะคะตรงนี้เป็นกรรมต้องใช้มีนะคะอ่าลองพูดดู do you want to come with me do you w a n t to come with me do you wanna come with me เนี่ยเวลาพูดจริงมันจะเร็วแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราค่อยๆพูดค่ะพอคล่องเดี๋ยวมันจะลื่นนั่นเองนะฮะไม่ต้องรีบนะประโยคต่อไปค่ะคุณอยากไปดูหนังเรื่องไหนนะ,ค,ะคำว่าเรื่องไหนคือคำว่า which movie นะคะ which เนี่ยมันจะแปลว่าอันไหนคะ่ะ นะประโยคคําถามเนี่ยบางทีเราถามว่าอันไหนที่เธอชอบสิ่งไหนอันไหนนะฮะก็คือคําว่า which which อ่ะทีนี้หนังเรื่องไหนก็เป็น which movie which movie ที่คุณอยากจะก,ก็ประโยคเดิมเห็นไหมคะ do you want to want to ย่อมาจากเอ้ยคำย่อของ want to คืออะไรนะ wanna เริ่มได้เลยใช่ปะ่ะอ่านะฮะนี่บอกว่าอยากไปดูเรื่องไหนก็คือ see นะ do you want to see do you want to see ก็ได้นะฮะลองพูดดูนิดนึงนะ which movie do you want to see ยายาวนะ which movie do you want to see อีกครั้งนะคะ Which movie do you wanna see ได้ไหมมาเติมกันดูค่ะคำว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงครับภาษาอังกฤษจำได้ไหมจะได้เอาไปใช้ได้นะคะข้างหลังบอกว่า Do you wanna see คุณอยากจะไปดูเออหนังเรื่องไหนคำว่าอะไร เฉลยนะ which movie อ่ะนี่ก็คือหนังเรื่องไหนนะฮะ do you want to see อ่ะหรือว่า do you want to see วันนี้เรียนจบต้องจำได้แล้วล่ะ you want to มันคือ w a n ้าเนี่ยนะ which movie do you want to see นะต่อค่ะคุณอยากไปดูหนังกันไหมนะฮะอันนี้ก็สมมติว่าจะชวนแบบไปดูหนังนะฮะ do you want to เห็นไหมฮะเวลาเราขึ้นด้วย do you want to คือคุณอยากจะจุดจุดจุดไหมข้างหลังก็เติมสิ่งที่เราจะชวนเขานะฮะ go to a movie อันนี้แปลว่าไปดูหนังนะคะมันเป็นสำนวนที่มาด้วยกันทั้งก้อนเนาะอ่ะลองพูดอยู่นะคะ do you want to go to a movie ลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น wanna ดูนะคะมันจะลื่นขึ้นใช่ไหมเออนะคะก้อนนี้เปลี่ยนเป็น wanna Do you w a n t a go to the movie? Do you wanna go to a movie? เติมเองค่ะคุณอยากจะไปดูหนังด้วยกันไหม ไม่ยากเนาะ Do you want to go to a movie อ,อันนี้เป็นคำที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยมันก็จะเติมได้เร็วขึ้นมันก็จะนึกออกเร็วขึ้นใช่ไหมคะถ้าเรามีคลังคำศัพท์เพียงพอแล้วใช้บ่อยเนี่ยมันก็จะออกมาอัตโนมัติแบบนี้ค่ะเนาะอืมฉันเพิ่มดูหนังที่มันปังที่มันเลิศมากเลยอะแต่ดูที่บ้านนะ ถ้าเราดูที่บ้านจะใช้คำว่า watch นะคะ watch นะ watch a movie ก็คือดูหนังนะแบบนี้จะเป็นการดูที่บ้านค่ะถ้าเราดูที่โรงภาพยนตร์เนี่ยจะเรียกว่า see a movie ไม่รู้ว่ามันจะแบ่งอย่างนี้ทำไมนะฮะนะฮะอว watch a movie ก็คือดูหนังที่บ้าน see a movie ก็คือดูที่โรงภาพยนต์นะคะทีนี้บอกว่าเราเพิ่งดูไป นะคะเขาาเพิ่งจากก็คืำว่า just ลองเสียงดูนะ,ะ just ดูไปแล้วก็เลยเติม ed นะฮะ mm hmm. ก็เป็น verb ช่องสองเ mm hmm. พราะเราเล่าเรื่องอดีว่าดูไปแล้วนะฮะอ่ะ uh, watched คำว่า awesome mm hmm. คือเลิศปังเจ๋งอะไรที่มันดีงามพระรามแปดพระรามเก้าก็ว่าไปนะฮะ awesome movie awesome movie I just w a t c h an awesome movie ฉันไปนดูหนังที่มันเจ๋งมากเลยไปนะคะอ่ะเดี๋ยวขอที่บายก่อนเดี๋ยวให้พูดนะตรงนี้ใช้แอนเพราะอะไรคะเพราะว่ามันขึ้นด้วยสระตัว A ไหมคะมออกว่า or e s O m O a w e awesome, s อ m e awesome, นะ,ะ,อะลองทั้งประโยคดูนะคะ I just w a t c h an awesome movie ลองท่อนนี้นะ An awesome movie. คำนี้ยาวๆนะ. I just watch an awesome movie. I just watch an awesome movie. I just watch an awesome movie. ทีนี้ถ้าเราเรียนจะบอกว่าดูหนังที่ค่อนข้างดีนะคะเราก็เปลี่ยนคำว่า awesome นะเป็น good movie อ่ะหนังที่ดีใช่ไหมถ้า good movie เนาะแต่อยากจะบอกค่อนข้างเนี่ยเราใส่คำว่า pretty เข้าไปได้นะ,ะ pretty pretty ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าน่ารักนะคะบริบทนี่แปลว่าอะไรแปลว่าค่อนข้างนะคะอ่ะ I just w a t c h ก็คือที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือฉันเพิ่งจากนะคะฉันเพิ่งจะ I just watched a pretty Good movie เห็นไหม Pretty good movie ก็คือหนังที่ค่อนข้างดีไม่ได้แปลว่าหนังที่น่ารักดีนะ Pretty good movie จะแปลว่าหนังที่ค่อนข้างดีนะดีไหนลองพูดดูนะเอาท่อนนี้ก่อนละกันท่อนหลังเนี่ยนะคะ A pretty good movie A pretty good movie A pretty pretty ไม่ pretty นะ pretty good movie ยาวทั้งประโยคนะ I just w a t c h a pretty good movie I just w a t c h a pretty good movie เอ้แล้วหนังแล้วนี้มันเกี่ยวกับอะไรหรอ What's this film about คําว่า film ก็แปลว่าหนังได้ค่ะนะฮะ What's What's จะ่าลืมติม S ออกเสียง What's What's นะฮะ This film about. What's this film about? And a long oxygen. us try a sound what's this film about What is v i m about? หนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอะ่ะหนอลองเติมเองคำว่าหนังที่ไม่ใช่คำว่า movie คือคำว่าอะไรที่เรียนไปเมื่อกี้คะให้เวลาคิดนะ What's this v i m about? เติมได้ัหม What t h is v i m about? เราจะไปเจอกันที่ไหนดีอ่ะ Where should we go? ชื่อตรงนี้มันแปลว่าควรจะนะคะ,ะเราควรจะหรือว่าน่าจะก็ได้ค่ะเราน่าจะไปเจอกันที่ไหนดีนะคะภาษาอังกฤษก็จะพูดว่า Where should we go? มาลองเสียงกันนะคะอันนี้ไม่ยาวมาก Where should we go? Where should we go? Where ก็ที่ไหนใช่ไหมฮะอ่าเราน่าจะไปที่ไหนกันดีอะ่ะเราจะไปที่ไหนกันดีนะฮะเวลาพูดก็ Where should we go? Where should we go? อ่ะทบทวนค่ะคำว่าน่าจะควรจะภาษาอังกฤษ,แ,าษ,ากฤษแปลว่าอะไรคะภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ Where should we Go. Where should we go? เราจะไปที่ไหนกันดีจำคำศัพท์ได้หรือยังเอย่ยอ่ะทีนี้ลองเติมข้างหน้าข้างหลังดูค่ะเราควรจะไปที่ไหนกันดีขึ้นมาเร็วไหม Where should we go? ได้ปะอ่า Where แปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะ Where should we go Where should we go ไปดูหนังกันดีไหมอันนี้เป็นการเสนอนะคะเออ what about ก็คือว่าสมมติว่าเรามีการคุยอะไรกันมาว่าทำอะไรดีแกเบื่อจังเลยหรือว่าเอ,อ้ยวันนี้เราจะทำอะไรดีนะเราเสนอว่างั้นไปดูหนังกันดีไหมล่ะเราจะขึ้นว่า what about what about ลองพูดดูเนะ What about seeing a movie? Seeing a movie. หลัง about ถ้าเป็นกริยาจะเป็น verb ing นะคะไหม Seeing, see a movie ที่เราเรียนไปคือการไปดูหนังที่โรงหนังนะคะอ่ะลองพูดดูนะฮะ What about Seeing a movie. ทางประโยคดูนะ. <laughs> what about seeing a movie? What about seeing a movie? What about seeing a movie? <laughs> เมื่อกี้คุณหลุบอกว่าหลัง about ต้องเป็นอะไรนะ verb ing ใช่ไหม What about อะไรเอ่ยดูหนังที่ลงภาพยนต์ใช้คำว่า seeing uh What about seeing a movie ได้ไหมเดี๋ยวเรียนจบไปนะคะคลิปนี้เราก็ลองย้อนกลับมาเรียนแล้วก็ฝึกทำอีกครูมั่นใจว่าทุกคนจะตอบได้เร็วขึ้นนะคะเ,ออเติมได้เร็วขึ้นแน่ๆน,นะคะ What about seeing a movie? ถ้าดูหนังที่บ้านนะทบทวนกันนะดูหนังที่บ้านจะเป็นคำว่า watch a movie นะฮะ watch a movie อันนี้คือเราแบบนอนดู Netflix เปิดทีวีดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไปดูที่โรงหนังโรงภาพยนตร์จะใช้คำว่า see นะฮะ see a movie see a movie อันนี้เป็นความแตกต่างที่ฝรั่งเขาสร้างขึ้นมานะคะครูก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะคะเราก็จําเพิ่มไปแล้วกันเนาะอ่ะคืนนี้อยากจะดูหนังอยากจะไปดูหนังกันไหมนะ,ะเราก็ถามว่าอะไรจริงๆนักเรียนน่าจะคุ้นประโยคนี้กันแล้วนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามนะคะบางท่านที่เรียนบ่อยๆเนี่ยนะครูหนุ่มมีหลาย EP แล้วใช่ไหมคะเออนะอ่า EP อื่นๆที่ไม่ใช่ ฝึกพูดออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มีอีกหลายอันที่เป็นแบบประโยคภาษาอังกฤษใช้บ่อยใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูกันได้นะคะหรือว่าบางคนที่เคยเรียนแล้วก็ไปทบทวนได้เนาะประโยคนี้จะเจอบ่อยมากแล้วก็ใช้จริงค่ะจะเป็นการพูดแบบสุภาพคือ would you like to แปลว่าคุณอยากจะไหมนะคะความหมายเหมือนแหละเหมือน do you want to do you wanna น yeah, ะ do you want to แต่อารมณ์ของ do you want to มันแบบ เหมือนกับว่าเพื่อนกันนะคะนะชิลๆอะไรอย่างเงี้ยหรือคนสนิทกันก็ได้ค่ะถ้าเราอยากจะสุภาพหน่อยเราจะใช้ว่า would you like to would you like to ดูหนัง see a movie see a movie คำว่าคืนนี้คำว่า tonight ลองพูดทีละท่อนนะฮะ Would you like to see a movie tonight? ทางประโยคนะ Would you like to see a movie tonight? Would you like to see a movie tonight? เติมเองค่ะถ้าจะบอกว่าไปดูหนังที่โรงหนังนะใช้อะไร Would you like to? ให้เติมก่อน See a movie tonight เติมได้ไหมคะพูดแล้วลืมไปเลยไหมคะถ้าเรานึกอันนี้ออกเลยเนี่ยแสดงว่าเราจำคำศัพท์ได้แล้วนะฮะ Would you like to see a movie tonight? สำหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับคุณหนุนนะคะคุณหนุนก็มีหลายคอร์สนะคะสามารถไลน์มาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะ English is fun นะคะเป็นฝึกฟังฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีสำนวนต่างๆที่ฝรั่งใช้พูดจริงนะคะส่วน Unlock แกะปมภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น คนที่อยากจะได้แกรมมาภาษาอังกฤษนะคะแบบแต่งประโยคไม่ถูกอะไรจะวางตรงไหนดีเวลาแต่งประโยคคําถามบอกเล่าหรือปฏิเสธเนี่ยจะใช้ยังไงเมื่อไรใช้ดิใช้ดู do, นะคะ ที่เป็นกรมมาใช้ได้จริงนะ,ะในการแต่งประโยคเนี่ยหรืออยากปูพื้นฐานก็สามารถเรียนคอสนี้ได้นะคะหรือจะเป็นคอร์ส30วันฉันจะเก่งภาษาอังกฤษร์สนี้คุ้มมากเลยค่ะเพราะว่าเรียนกัน30วันแน่นเลยนะคะคำศัพท์แล้วก็ประโยคเยอะเลยค่ะมีบทสนทนาให้ฟังหลายสถานการณ์เลยค่ะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามสมัครเลยก็ได้นะคะ<ม>คุณหนุนยังมีโซเชียลอื่นๆด้วยนะคะสามารถกดติดตามกันได้เลยนะคะไปเรียนต่อกันนะทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะ ปกติแล้วคำว่าราคาเท่าไหร่คือ how much อย่าลืมนะ how much how much ทั้งหมดเราก็เลยใช้คำว่า all together all together ทั้งหมดเลยนะจริงๆ together แปลว่าด้วยกันนะคะด้วยกันนะฮะ all คือทั้งหมดใช่ไหมอ่ะพอรวมกันก็คือทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมแล้วราคาเท่าไหร่ <Nhạ>? how much altogether? Neylang, na. How much altogether? together? Na. How much altogether? How much altogether? Iti How much altogether? How much altogether เติมเองค่ะอันนี้ง่ายมากเลยเนาะทั้งหมดราคาเท่าไหร่ mm, Dot, 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 altogether How much ใช่ไหมอ่า ah, How much altogether How much altogether แล้วถ้าข้างหลังหายไปเติมเองได้ไหม ทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่ทั้งหมดรวมกันราคาเท่าไหร่เห็นเข้ามาจ๋อเข้ามาจอ together อ่าได้ไหมถ้าจำได้แสดงว,ว่าเออคำศัพท์มันได้แล้วนะคะก็จะคล่องขึ้นนะอ่ะถ้าบอกว่าเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะคะฝรั่งพูดว่า it's my treat นะ,ะ it's เรียหนะ it's my treat ลองพูดนะทำฮัอรู่นะ It's my treat. It's my treat. It's my treat. Treat น yeah, ะ treat. เวลาพูดสั้นๆก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคะ My treat เลยก็ได้ค่ะ My treat อืมแต่บางทีก็พูดว่า It's my treat นะคะก็คือเลี้ยงเองนะคะถ้าเขาพูดอย่างนี้เขาเลี้ยงเรานะเติมเองค่ะฉันเลี้ยงเองว่าไงนะ อะไรหายไป treat ใช่ไหม it's my treat เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมีหลายประโยคเลยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยตรงตัวเลยก็คือเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองนะฮะ I will pay ไม่อ่านเปนะ pay ตัวนี้เป็นพอพะ p นะฮะ I will pay I will pay หรือจะอ่านย่อๆพูดย่อๆนะ,ะ I'll pay I'll pay นะ,ะ I'll pay เดี๋ยวฉันจะจ่ายเองก็คือฉันเลี้ยงเองถูกไหมฮะอ่าสองอันนี้ก็หมายเหมือนกันแค่ will ย่อเป็น I'll I will เป็น I'll I'll pay I'll pay ไหนเติมเองค่ะคำว่าเลี้ยงเองในประโยคนี้อะไรหายไป I will ไม่ p ป y แล้วนะ I will pay I will pay หรือ I'll pay I'll pay ได้นะ I'll pay หรือว่ามันเยอะมากเลนเรียนททำไมต้องรู้เพราะอย่างที่บอกว่าบางทีฝรั่งเนี่ยเขามาคุยกับเราแล้วเขาพูดประโยคเขาสามารถเลือกประโยคไหนก็ได้มาคุยกับเราอะคะ่ะถ้าเรารู้ความหมายเราก็จะเข้าใจที่เขาสื่อสารเนาะเราอาจจะใช้ประโยคไหนก็ได้คะ่ะในการคุยแต่ถ้าเกิดเขาพูดมาเนี่ยมีโอกาสเจอทุกประโยคที่ครูบอกมาเขาอาจจะใช้ it's my treat I'll pay ก็ได้คะ่ะหรือ it's on me อันนี้อย่าไปแปลว่าอยู่บนฉันนะไม่ใช่นะ it's on me นะ it's on เไปเขากับโ it's on it's on it's on me ฉันเลี้ยงเองนะคะเออนะไหนลองพูดดูฮะ it's on me it's on me เผยไปเลี้ยงใครมาเลี้ยงคุณหนุนก็ได้นะฮะ <laughs> อ่ะเติมเองค่ะฉันเลี้ยงเองอันนี้คำสั้นๆว่าไง it's on me It's on me. ฉันเลี้เองถูกไว้มานี <laughs> ่ It's on me นะฮะอาจจะบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรนะมือที่เดี๋ยวฉันเลียเองนะฮะอาจจะเกิดอย่างนี้ก่อนก็พูดว่า Don't worry มงพูดดูนะ Don't worry about it อย่าก,กังวลจะไม่อาจสมมติ Don't worry เฉยๆบอกคนอื่นว่าอย่าก,กังวลเรื่องอะไรก็ตามนะสมมติเพื่อนทำหน้าวิตก แล้วก็เล่าอะไรเราฟังเราบอกเอ้ยอย่าก,กังวลไปเลย don't worry ก็ได้เหมือนกันนะฮะบริบทนี้คือแบบโอ้ยไม่ต้องไปกังวลเรื่องเบลนะฮะ,ะการจ่ายตังค์เดี๋ยวฉันจ่ายเองก็บอกว่า don't worry about it อีกตัวนี้คือการจ่ายเงินนั่นแหละนะ,ะ don't worry about it this is on me นะ,ะ this is on me เหมือนกันกับ it's on me หละคะ่ะนะ it's on me นะเอออย่าไปแปลบบนฉันได้ๆ this is on me นะ,ะก็คือแบบฉันเลี้ยงเอง อ่ะลองพูดดูทั้งประโยคนะคะ Don't worry about it. This is on me. This is on me. ลองพูดยาวๆเลยนะเลาใส่ลงด้วยนะ Don't worry about it. This is on me. don't worry about it don't worry worry about it don't worry about it ได้ไหม don't worry about it ฉันจ่ายเองแล้วใส่ตื่นตื่นเต้น this is on me this is on me ไหนในนี้เราเติมเองค่ะไม่เป็นไรอย่าไปกังวลเรื่องจ่าตังค์เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง Don't worry about it. Don't even worry. This is on me. Rue, it's on me. Good eye, Don't worry about it. This is on me. It's on me. Good eye, Ah. แต่ถ้าบอกว่า it's it on the house ก็ไม่ได้แปลว่าอยู่บนบ้านนะฮะแปลว่าทางร้านไม่คิดเงินก็คือทางร้านเนี่ยเขาเลี้ยงเราอะเออเขาแบบไม่คิดเงินอะไรเงี้ยนะาอาจจะเป็นวาระโอกาสอะไรดีๆหรือว่าวันนี้เจ้าของใจดีอะไรเงี้ยนะฮะ it's on the house นะฮะถ้าเขาพูดแบบนี้แปลว่าเราไม่ต้องจ่ายนะฮะกินอะไรก็กินไปเลยนะ,ะอ่าลองพูดดูนะฮะ it's on the house is on the house ถ้าพูดเร็ว s จะไปคู่กับ o เป็น is on is on is on the house ลองนูนนะ is on the house เก่งมากมาถึงตรงนี้เนี่ยเมยหน้าเมยลิงกกัน,นยังฮะไหนลองเติมเองค่ะมันทางร้านไม่คิดเงินภาษาไทายคือมันอยู่บนบ้านไม่ใช่ <c oughs> เออถ้าแปลตรงตัวแบบนั้นแหละนะฮะ <c oughs> เติมได้ไหม <c oughs> เฉลยนะ It's on the house. ไปอยู่บนบ้านทำไมก็ไม่รู้ It's on the house. ต่อนะฮะถ้าเป็นการที่เราจะแบ่งจ่ายหรือแยกจ่ายนะฮะใช้คำว่า split 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 นะ,ะไม่ s p ิ i นะ split split แปลว่าแบ่งหรือแยกนะฮะ bill ก็คือใบเสร็จเนาะ อ่ะก็คือแบ่งจ่ายแยกกันจ่ายนั่นเองนะคะคำว่า let's ตรงนี้ก็คือกันเถอนะนะก็คือเราแบ่งจ่ายกันแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอะ่ลองพูดทั้งประโยคนะฮะ let's split the bill split the bill maybe น,นะถ้าออกเสียงว่าบินจะเป็นถังขยะนะจ๊ะ <laughs> อันนี้ bill b i l l b i l l นะฮะอันนี้ bin, bin, bin อ่ะมาลองทำประโยคนะฮะ let's split the bill let's split the bill ไหนคำว่าแบ่งว่าไงคะเติมเองนะ let's อะไรอ่น split the bill แยกกันจ่ายแบ่งกันจ่ายเนอะต่างคนต่างจ่าย let's split the bill นะคำว่าใบเสร็จแมจะพูดยังไงประโยคนี้คือบอกว่าเราแบ่งกันจ่ายดีกว่าเห็นไหมฮะมันม่มีคำไม่มีคำว่าใบเสร็จใดๆแต่ภาษาอังกฤษในเนี้ยมันจะต้องใช้คำนั้นแมนมันแปลตรงตัวเป๊ะๆจากไทยไปไม่ได้นะ let's split the อะไรเอ่ย bill ก็คือบบลบินใช่ไหมค่าใช้จ่ายเขาเรียกใบเสร็จมันมาปุ๊บใช่ไหมก็ให้แยกเป็นของแกอันนี้ของฉันอันนี้เงี้ยก็เรียกว่า split the bill เนแบ่งกันจ่ายนะ,ะก็เลยมีคําว่า bill โผล่มาในภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเราไม่ได้พูดอย่างนั้นก็เลยมหมายมันเหมือนกันแต่ว่าแปลตรงตัวเป๊ะไม่ได้นะฮะ let's split the bill ทีนี้ถ้าบอกว่าเท่าเกันอา,อาจจะคนนี้สั่งสอสอย่างคนนี้สั่ง หนึ่งอย่างแต่ว่ากินด้วยกันทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าเออก็มันกินด้วยกันทั้งหมดอะเนาะก็จ่ายเท่าๆกันแล้วกันอย่างเงี้ยนะคะก็เติมคำว่า evenly เข้าไปนะ evenly ก็ค e ือเท่าๆกันลอกเสียงดูนะ evenly evenly ทั้งประโยคนะฮะ let's split the bill evenly Let's split the bill evenly. Let's split the bill evenly. ตรงนี้ข้างหน้าเราซ้อมไปแล้วมันก็ง่ายขึ้นเติมแค่ evenly เข้าไปแปลว่าเท่าๆกันนะคะอ่ะไหนเ <laughs> พิ่งเมื่อกี้เลยจำได้ไหมคำว่าแบ่งให้มันเท่าๆกันว่าไงนะคะ Let's split the bill E, e v illy. s i l y อ่าทันไหมนึกออกไหมนึกเร็วนึกได้ทันทีไหมฮะนะถ้าเราแบบเริ่มเติมคำได้เร็วขึ้นแสดงว่าเราจำคำศัพท์ได้นะฮะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็มาทบทวนหลายรอบอย่างที่บอกไปนะฮะเออนะซ้อมบ่อยๆนะคะ Let's split the bill e v e i l y ต่อมาค่ะมันจะมีอีกประโยคนึงที่ฝรั่งชอบพูดเหมือนกันนะฮะ ที่คนไทยพูดว่า American share นั่นเลงค่ะนะไม่มีนะคะในภาษาอังกฤษฝรั่งไม่เข้าใจนะคะว่า American share คืออะไรนะะต้องบอกว่า Let's go Dutch นะฮะ Let's go Dutch Eco Dutch มันคือการแบ่งกันจ่ายต่างคนต่างจ่ายในสิส่วนของตัวเองเช่นนักเรียนสั่ง2อย่างครูหนุนสั่ง3อย่างครูหนุนก็จ่าย3อย่างได้าย2อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่า Let's go Dutch นะอย่าลืมออกเสียง Dutch ตรงนี้นะด,ด้วยนะ Let's Let's go Dutch. Let's go Dutch. มาเรียนได้สื่อกระชุกไหม Let's go Dutch. Let's go Dutch. อืมไงคะแบ่งกันจ่ายต่างคนต่างจ่ายเป็นยังไง Let's go อะไรจ๊ะถ้า Let's go เฉยๆก็ไปกันเถอะนะ <laughs> Let's go Dutch นะคะ Let's go Dutch ถ้าบอกว่าฉันเลี้ยงเองมีอีกประโยคนึงนะคะ I've got this one อ,อันนี้มาจาก have นะคะ I uh, have got ไหมก็เดี๋ยวฉันจะก,การเองเนี้ยนะ,ะ I've got แต่ว่ารายย่ออ่านว่า I've 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 got I've got I've got this one ยาวๆนะ I've got this one I've got this one. I've got this one. I've got this one. อย่เลี้ยงเองไหนเติมเองค่ะ <laughs> ทำได้กันไหมอ่ะรู้สึกยังไงก็พิมพ์เล่าให้แฟนฟังบ้างนะคะว่าเออเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเติมได้หรือเปล่าทันไหมนะชอบไหมนะคะ F อะไรฉันเลี้ยงเอง F got this one นะเห็นไหมมันแปลตรงตัวไม่ได้ม,มีหลายประโยคมากเลยที่แปลว่าฉันเรียกเองนะฮะ I've got this one เรียกเอง I'll take care of the bill เห็นไหมมันก็แปลว่าเดี๋ยวฉัน take care of แปลว่าดูแลใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันไปดูแลบิลเองก็คือเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องใบเสร็จเองนั่นเองนะฮะ I'll มาจากอะไร I will นะก็พูด I'll Take care of นะฮะ Take care ต้องมี off น,ะนักเรียนนะเวลาจะบอกว่า Take care อะไรนะเช่น I'll take care of you เดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองก็เป็น I'll take care ต้องมี off นะคะ o f you กูจะเห็นหลายๆคนชอบตกคําว่า off ถาว่ามันแบบผิด100%แบบผิดแล้วแบบว่ามันพังอะไรไมมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันก็รู้เรื่องแหละเนาะเอา Take Care You อย่างเงี้ยได้เอา Take Care You แต่จริงๆอะถ้าให้ถูกต้องมันต้องมี off ค่ะนั่เรียนก็จําเพิ่มไปให้มันถูกต้องใช่ไหมนะ I'll take care of you นี่คือฉันจะดูแลคุณพอว่า I'll take care of the bill ก็คือเดี๋ยวฉันจัดการบิลไปเสร็จเองก็คือฉันจ่ายเองฉันเลี้ยงเองนะฮะลองพูดดูเนาะเอา take care of take care of take care of the bill darya i'll take care of the bill i'll take care of the bill I'll take care of the bill. น่ะนักเรียนเติมให้ครบนะคะฉันจะเลี้ยงเองในบริบทนี้ที่ครูบอกว่าอ๋อเดี๋ยวฉันจะไปดูแลเรื่องไปเสร็จเองว่างไง I'll take care มีใครลืมตัวนี้ของครูไปบ้าง o f ไม่ใช่ของครูหรอกแต่ว่ามันมาด้วยกันนะฮะอย่าลืมแนะต้องมี off เนอะ I'll take care of the bill. I'll take care of the bill. อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะบอกว่าตานี้ครั้งนี้มันถึงตาฉันจ่ายแล้วเนืกอออกไหมนักเรียนครั้งนี้แล้วเขาเลี้ยงใช่ไหมแล้วแบบเอ้เราก็เก่งใจเพื่อนแี้าบอกเดี๋ยวครั้งนี้ฉันตาฉันเลี้ยงเนาะก็บอกว่า I think ฉันคิดว่า I think it's my turn คำว่า my turn ตรงนี้ค่ะแปลว่า ตาของฉันไม่ใช่ตาตาคนยายอย่างนี้นะเออก็คือถึงตาฉันถึงเวลาที่ฉันจะทำอันนี้นะฮะอ่าก็เลยเป็นบอกว่า it's my turn to pay นะที่จะจ่ายเงินชำระเงินนะฮะอ่าลองพูดทำประโยคดูนะคะ I think it's my turn to pay I think it's my turn to pay. I think it's my turn to pay. I think it's my turn to pay. คำว่าตาฉันว่าไงนะคะนักเรียนครูให้คำว่า my ไว้แต่ว่าตรงนี้อะไรนะจะได้เอาไ้ใช้ได้จะได้แม่นยำนะคะ I think it's my turn to pay it's my turn ก็คือตาฉันแล้วนะนักเรียนนะ it's my turn ถึงตาฉันแล้ว I think it's my turn to pay มันถึงตาฉันแล้วที่จะจ่ายเงินนะคะ uh, it's my turn to นะคะอ่ะอันนี้ก็คือ it's my turn เนี่ยคือตาชั้นแล้วล่ะที่จะทำอะไรบางอย่างก็ว่าไปนะฮะถึงตาชั้นบ้างที่จะทำอะไรอ่ะนะฮะอ่ะสมมติถึงตาชั้นจ่ายแล้วก็ it's my turn to pay pay ที่แปลว่าจ่ายเงินนะฮะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นประโยคอื่นได้คะ่ะนะเช่น it is my turn ตรงนี้ก็เป็นย่อเป็น it's นะฮะโดยส่วนใหญ่ก็เป็น it's นะ,ะ it is my turn to pay for dinner เนี่ยก็ถึงตาฉันจ่ายค่าอาหารค่ำบ้างแล้วล่ะเนาะครั้งที่แล้วเธอจ่ายแต่รครั้งนี้ฉันจ่ายอย่างเงี้ย it is หรือ it's ก็ได้นะฮะอ่ะลองพูดดูเนาะ it's my turn to pay for dinner ทางประโยกนะ It's my turn to pay for dinner. It's my turn to pay for dinner. It's my turn to pay for dinner. Ah <coughs> ถึงตาชั้นถึงทีชั้นจ่ายมื้อเย็นบ้างแล้วล่ะอ่ะ it's my อะไรนักเรียนขึ้นมาเร็วไหมเราอซ้อมหลายรอบแล้ว it's my it's my life ไม่ใช่ it's my turn to pay for มื้อเย็นอาหาร่้าว่างไง dinner รู้นะแอบร้อง it's my life กันใช่มว้ย <c oughs> ย,ยังรู้จักกันหรือป่าเพลงนี้ถ้ารู้จักพิมพ์บอกว่อไนะ it's my turn to pay for dinner ตาฉันจ่ายเงินเลี้ยงเธอตาฉันเลี้ยงเธอแล้วนะอ่ะถึงคิวฉันถึงตาฉันเลือกบ้างแล้วล่ะว่าจะเลือกกินที่ไหนดีครั้งที่แล้วแกเลือกตาฉันแล้วนะเออถึงคิวฉันแล้วนะประมาณนี้ค่ะนะคำแรกก็ it's my turn ใช่ไหมอ่ะแล้วนักเรียนก็ใส่ t o เข้าไปค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่นักเรียนจะทำะนะ it's my turn to choose ใช่ไหมก็คือตาฉันเลือกแล้วไม่ใช่เลือกพิมพ์เป็นเสือกแล้วขอโทษ เลือกนะฮะ it my it's my turn to choose นะฮะ choose จะลืมนะ where we eat where we eat ก็คือที่ที่เราจะไปทานอาหารนะฮะ่ะ uh, it's my turn to choose where we eat ถึงตาฉันแล้วละ่ะที่จะได้เลือกว่าเราจะกินที่ไหนครั้งที่แล้วแกเลือกแล้วตาฉันแหละอย่างเงี้ยนะฮะลองพูดดูเนะ it's my turn To choose where we eat ค่ะนี่ยาวๆนะะ it's my turn to choose where we eat ซึ่งถ้าเกิดยังพูดยาวๆไม่ได้นะฮะนั่นเองก็แบ่งท่อนเหมือนที่คูทำอะ it's my turn to choose where we eat พอนักเรียนคล่องๆนักเรียนก็พูดยาวๆเลยค่ะ it's my turn to choose where we eat เห็นไหมซ้อมไปบ่อยๆก็ได้นะอ่ะเติมเองค่ะถึงตาฉันเลือกแล้วว่าจะกินที่ไหนดีเออเลือกว่าไง It's my turn to choose where we eat. ได้ไหมเติมได้ไหมนะ choose แปลว่าเลือกนะฮะอ่ากินที่ไหนนะฮะ It's my turn to choose where we eat. ทีนี้บอกว่าตาชั้นเล่นเกมแล้วนะฮะถึงตาชั้นเล่นเกมแล้วนะฮะนะอ่าก็บอกว่า it's my turn to play the game สมมติเล่นเกมมันอยู่สองคนตาฉันเล่นแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะฮะ it's my turn to play เห็นไหมเนี่ยเล่นนะคะ the game ตาฉันเล่นแล้วแกแกเล่นเยอะแล้วเมื่อกี้ตกลงกันไว้อะไรเงี้ยตาฉันแลละอย่างเงี้นยนะคะ it's my turn to play the game แล้เรนก็แค่เปลี่ยนข้างหลังเป็น to ท,ทำอะไร to play the game ก็คือเล่นเกมนะคะตาฉันเล่นแล้ว it's my turn อะลองเติมเองค่ะถึงตาฉันเล่นเกมบ้างแล้ว It's my turn to play the game อันนี้ง่ายเพราะว่ารู้จักทั้งคำว่า play ทั้งคำว่าเก m เราได้ยินบ่อยใช่ไหมฮะมันก็เลยจำได้เร็วพูดได้เร็วนะ It's my turn to play the game เวลาจะบอกว่าวิคุณน่ารักจังเลยนะ,ะ You are so sweet อันนี้น่ารักไม่ใช่ว่าหน้าตาหน้ารักนะคะเขาทำอะไรดีๆให้เราแล้วเราแบบประทับใจซาบซึ้งใจเช่นโอเคเขาเลี้ยง <c oughs>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  นะฮ <ine> ะเขาบอก it's my treat แล้วแบบ oh you are so sweet คุณใจดีจังเลยน่ารักจังอย่างเงี้ยค่ะนะ so ตรงนี้แปลว่ามากๆนะฮะก็คือ very นะฮะก็คือจังเลยภาษาไทยแหละเออนะจังเลยไม่ใช่จังไลนะลอยเล่นนะจังเลยนะลองพูดดูนะ you are so sweet You are so sweet. ได้ใช้บ่อยนะฮะอันนี้เติมเองดูนะคุณน่ารักจังเลยคุณหวานจังเลยว่าไง <laughs> You are so sweet. นะ นะนี่แปลตรงตัวไม่ได้นะคุณหวานจังเลยเราไม่ได้ไปกินเขานะเขาไม่ใช่ขนมนะ You are so sweet ก็คือคุณน่ารักจังเลยนะเขาทำอะไรดีให้เราก็ได้เช่นเอาของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำอะไรดีให้เรา You are so sweet sweet นะหรือว่า You are very kind ก็ได้นะคะเออตรงตัวเลยคุณใจดีมากเลยลองพูดดูเนาะ You are very kind คุณเปะโยังเนาะ You are very kind. You are very kind. อ่ะเติมเองค่ะทบทวนนิดนึงอันนี้น่าจะง่ายเพราะว่าคำว่าใจดีเนี่ยมันคุ้นเคยใช่ไหมคะ You are very ใจดีว่าไง You are very kind. อ่ะถ้าบอกว่า ค่อนข้างยุ่งอะช่วงนี้นะค,ะคำว่าค่อนข้างคำว่า quite quite นะฮะแปลว่าค่อนข้างอย่าอ่านว่า quit นะอันนี้อ่านว่า quit แปลว่าจบสิน้นยกเลิกยอมแพ้ใดๆนะฮะอันนี้อ่านว่า busy ไม่เอา busy นะ busy busy นะคะอ่ะเราบอกว่ามันค่อนข้างยุ่งนะ,ะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นอดีตปุ๊บเราใช้ was It was quite busy คือก่อนหน้านี้ฉันยุ่งมากฉันค่อนข้างยุ่งอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่อใครเราก็จะใช้ was ่บอกอดีตนะคะหรือถ้าคุยกันอยู่แล้วเราพูดเป็น it's อุ้ย it's อย่างนี้ก็ยังได้เลยค่ะนะคะคือจากการคุยกันเขารู้ว่าเราเล่าอดีตนะคะแต่อยากให้รู้ว่านี่คือรูปอดีตเนาะ,ะ verb 2เป็นอดีตของ is ก็คือ was นะคะอ่ะแต่ถ้าวันนี้เรายุ่งตอนนี้เลยค่อนข้างยุ่ง it's is ตรงเนี้ยอิตตรงเนี้ยจะเป็น is เพราะเราพูดถึงปัจจุบันนะอิตส์คุ้ยต์บ s ซี่อิตส์คุ้นะฮะ, busy, ะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของ grammar นะคะที่ทำให้เรารู้ว่านี่คืออดีตและนี่คือปัจจุบันนะคะตอนเนี้ยคนข้างยุ่งใช้ it is เพอเล่าอดีตก็ it was นะฮะตัวยอ่อคือ it's แบบนี้นะฮะอ่ะลองพูดดูนะะลองพูดแบบเต็มๆไปนะ,ะ it was quite busy it was quite busy ค่อนข้างยุ่งไหนลองเติมคำว่าค่อนข้างเองค่ะสะกดถูกไหมอ่านออกเสียงถูกหรือ,อยัง it was อะไรคะค่อนข้าง quite นะฮะ quite แปลว่าค่อนข้างอีกคำที่เราเรียนก่อนหน้านี้คำว่า pretty ก็ได้นะคะแม่น pretty นะ pretty ในบริบทนี้จะแปลว่าค่อนข้างทั้งคู่เลยค่ะนะคะ ค่อนข้างยุ่ง it's pretty b u s y ก็ได้เหมือนกันค่ะอ่ะมันยุ่งไงขอนัดวันใหม่ได้ไหมวันอื่นได้ไหมนะคะคำว่านะะัดใหม่ค่ะคือคำว่า reschedule นะคะคำว่า schedule เฉยๆตรงนี้มันจะแปลว่าตารางนัดหมายใช่ไหมคะทีนี้พอเราใส่คำว่า re เข้าไปข้างหน้า reschedule คือขอนัดใหม่นะฮะ,ะคือนัดใหม่อะ reschedule ออกเสียงทำนี่กันเนาะ reschedule We schedule ได้ไหมนะ Can we ก็คือเราทำอันนี้กันได้ไหม Can we We schedule ได้ไหมคำนี้ We schedule We schedule เป็นวันอื่น for another day for another Day for another day. Yo Can we reschedule for another day? Yabna. Can we reschedule for another day? Can we reschedule for another day? ฟิวเบบ้าอย่าน่ะ reschedule schedule อ่ะ uh, นักเรียนคำว่านัดใหม่ภาษาอังกฤษว่างไงน,นะอะไรจ้วนๆนะอะไรด้วนๆไม่ใช่ด้วน <laughs> Can we reschedule for another day? Can we reschedule for another day? เนาะคำนี้ก็อาจจะท่องเพิ่มมานะคะถ้ายังไม่ได้เนาะ schedule จะแปลว่าตาราง w e s c h e d u l e ก็คือนัดนัดตารางใหม่นัดทำใหม่ก็คือนัดใหม่เลยะคะนะ,ะ can we reschedule for another day อันนี้คือแบบถ้าเราพูดคล่องๆก็เป็นแบบนี้แต่ว่าอย่างที่ครูบอกไตั้งแต่ต,ตอนต้นเนาะว่าเวลาที่เราฝึกพูดจริงอะ่ชะชะ้าๆชัดๆ can we reschedule for another day อ่ะอากาศเป็นไงบ้างนะฮะไอคำน like, เนี้ยไลฟ์เนี่ยมีคนสับสนบ่อยนะไล k ์ like, ไม่ได้แปลว่าชอบเสมอไปนะฮะอ่ามันแปลว่าเป็นยังไงบ้างในบริบทนี้เช่นเนี่ย what's the weather ก็คืออากาศใช่ไหมฮะสภาพอากาศเป็นแบบไหนเป็นเช่นไรนะฮะไล k ์ like ตรงนี้นะฮะอ่า today วันนี้นะอลองพูดเป็นประโยคนะฮะ what's the weather 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 Witha with a weather What's the weather like today? Hashanah What's the weather? Like today na, What's the weather like today? What's the อากาศเป็นไงบ้างชอบออกข้อสอบไลเกินอันนี้เพราะเด็กชอบคิดว่าไลฟ์แปลว่าชอบนะไม่ใช่นะอากาศเป็นไงบ้างนะฮะไหน,นเติมเองดูค่ะอากาศเป็นไงบ้าง what's the คำว่าอากาศเป็ไงภาษาอาาังกฤษ what's the weather like today what's the weather like today อ่ะก็ร้อนนะ it's hot เน no. อะ it's ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทำให้เป็นประโยคสมบูรณ์ที่ฝรั่งชอบพูดอะนะฮะ it's hot มันก็ไม่ได้พูามันร้อนนะใช่ไหมหรือคนไทยก็พูดมันร้อนก็ได้มันร้อนมากเลยวันนี้มันร้อนจังเลยมันร้อนนะอย่างเงี้ยก็ได้นะ,ะอ่าหรือว่าคนไทยพูดแค่ร้อนนะมันร้อนร้อนนะร้อนจังอย่างเงี้ยนะภาษาอังกฤษต้องเป็น it's hot it's hot นะ,ะ it's hot It ถ้าบอกว่าร้อนมากเลยแล้วก็แดดแรงเหลือเกินนะฮะคำว่า so ตรงนี้มีความหมายว่า very แปลว่ามากๆนะคะอ่าแล้วก็ sunny อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชพระอาทิตย์นี่ๆอย่างนี้นะ sunny คือแดดแรงค่ะนะคะอ่ามันร้อนแล้วก็แดดแรงมากคือ it's so hot ลองพูดดูเนาะ it's so hot and sunny today ยาาๆนะ it's so hot and sunny today it's so hot and sunny today ในลองเติมดูค่ะคำว่าแดดแรงว่าไงจำได้ไหมไม่ยากเนอะให้นึกถึงพระอาทิตย์ไว้ค่ะ it's so hot and sunny today ซันเฉยๆมันคือพาทิตช่ไหมล่ะเออใช่ไหมเนี่ยพาทิตอ่าแล้วก็เติมนี่เข้าไปก็คือแดดแรงค่ะไม่รู้ทำไม <laughs> it's so hot and sunny today ่ถ้าบอกมันก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่วันนี้เนะะีฮะเราใส่ not so เข้าไปข้างหน้าค่ะก็คือไม่เท่าไหร่นะ not so hot ก็คือร้อน ไม่ร้อนเท่าไหร่ละกันภาษาไทยนะฮะ it's not so hot today ังพูดดูนเนาะ it's not so hot today it's not so hot today ก็ร้อนแต่ไม่เท่าไหร่นะะไม่ได้โหยหโหดร้ายอ่ะจะทำยังไงเวลาจะพูดว่า ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะเราเติมอะไรไปบ้างคะอ่ะ so ามากๆใช่ไหม It's not so hot today อืมก็จำไม่ใช้ได้นะฮะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะได้กันไปกี่ประโยคเอ,อ่ยหลายประโยคเลยเนาะแล้วเป็นไงเติมคำศัพท์ได้ไหมคะขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มา ดูคลิปแล้วก็บางท่านก็มีส่งซปเปอร์แดงซ์มาให้ก็ขอบคุณมากมเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนก็เป็นกําลังใจมากๆๆๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่านแล้วมันมีความสุขใจฟูมากเลยค่ะว่าสิ่งที่เราทําลงไปเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะ ถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามถ้ายังไม่เคยแชร์ก็อย่าลืมแชร์ไปฝากเพื่อนๆน,นะฮะจะได้เปิดการมองเห็นทําให้คนรู้จักคุณหนึ่นมากขึ้นนะคะก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันมาเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย